สวัสดีค่ะวันนี้อากาศร้อนมากนะคะป้าทุนดีได้มีโอกาสไปวัดจุฬามณีนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามวัดนี้โด่งดังมานานสร้างขึ้นมาเมื่ออยุธยาตอนปลายค่ะภายในอุโบสถป้าทุนดีต้องยอมรับว่าสวยมากเลยค่ะเวลาเราไปต่างประเทศนะคะเราก็จะไปเดินดูโบสถ์ของชาวคริสต์นะคะนิกายต่างๆแต่นี่เป็นวัดของชาวพุทธนะคะก็เป็นเรื่องราวของนิทานชาดกนะคะเนี่ยป้าทุนดีตื่นเต้นมากเลยกับความงามในพระอุโบสถนะคะคนส่วนใหญ่ไปกันเหมือนกับมหากรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะคะรถแน่นถนนติดรถติดนะคะแล้วก็ที่ป้าตั้งข้อสังเกตค่ะมีป้ายนะคะท่านอ่านเอานะคะว่าเขียนว่าอย่างไรและสิ่งที่สะดุดตาก็คือคนไปสักการะท้าวเวสสุวรรณนะคะเป็นจำนวนมากเลยป้าทุนดีขอบคุณที่ติดตามนะคะ